ีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร083-918-8889สุขเธอแม่ชีอยู่ดีเธอนะร้อยโมทนามาจามีกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมกับลูกทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์นะครับเจ้าของงานเพลงดังครับรักเก่าที่บ้านเกิดนะฮะเอาละฮะคุณอาครับครับช่วงสุดท้ายคุยกันแบบสบายๆแล้วตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ยังทำงานในวงการบันเทิงอยู่ไหมฮะปัจจุบันนี้ก็ยังรับเชิญร้องเพลงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็ยังงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ผมก็ยังรับร้องเพลงอยู่แต่จะบอกว่างานส่วนงานแสดงนั้นก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับตอนนี้คือ มีงานมันก็เป็นเก่าไปใหม่มาเป็นวงวัฏจักรอ่ะดาราครับคือเราก็แก่ไปแล้วเนาะเราแก่แล้วผมแก่แล้วครับทีนี้ก็เป็นรุ่นน้องเล่นไปครับในอย่างเราใช้สังขารมาเยอะแล้วนะครับกระทบกระเทือนทั้งระบบประสาทสมองขับรถถ่ายคิวบูไม่มีตัวสแตนเราก็ผิดพลาดหัวนี่ก็นอกพื้นก็เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอัมพฤกษ์อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันเป็นอัมพฤกษ์อยู่ช่วงหนึ่งครับก็จนรักษาหายจนทุกวันนี้เป็นปกตินะครับแล้วทุกวันนี้สุขภาพร่างกายยังมีอาการอะไรต่างๆที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาไหมฮะอ๋อตอนนี้ก็แข็งแรงครับแข็งแรงแล้วตอนนี้ช่วงกำกับหนังนั้นผมก็อาจจะทั้งใช้สมองเยอะครับทั้งกำกับหนังทั้งเล่นด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งแสดงด้วยที่มันก็เครียดช่วงนั้นยังมีทั้งบุหรี่เหล้านะครับทานข้าวเป็นกระสายก็มีดื่มเบียร์บ้างบุหรี่วันไหนกำกับนี่3ซองนะวันนี้พระเอกจะมามั้ยเนี่ยพระเอกมาเอานางเอกไม่มาถ้าไม่มาแล้วจะเอาซีนไหนมาถ่ายก่อนเอาแล้วแล้ววันนี้ฝนจะตกมั้ยเนี่ยช่างกล้องก็เช่าเขานะฝนจะตกมั้ยเนี่ยตายแล้วถ้าหนังจอขาวช่อง3ก็โดนปรับแน่ๆเลยโดนฟ้องแน่ๆเลยครับคิดสารพัดคิดจนเครียดเลยแต่ตอนหลังตอนนี้สุขภาพดีขึ้น ก็เลิกหมดทุกอย่างเหล้าบุหรี่อะไรพวกกาแฟเราไม่ทานสิ่งไหนที่มันเอฟเฟกต์กับในร่างกายเราก็ไม่เอาคือตอนนี้เลิกหมดแล้วที่มันทำให้บั่นทอนสุขภาพถูกต้องเราออกกำลังกายกับออกกำลังกายตามสเต็ปวัยของเราครับครับก็ปัจจุบันนี้ยังสามารถร้องเพลงยังรับร้องเพลงแฟนเพลงที่คิดถึงก็สามารถที่จะเชิญได้เลยครับยินดีครับแล้วพูดถึงนอกจากงานร้องเพลงแล้วเนี่ยยังมีงานอดิเรกอื่นๆที่คุณอาทำอยู่ไหมฮะก็ไม่มีงานสำรองอะไรครับอีกอย่างนึงภาระก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมันก็จะว่าหนักก็หนักจะเบาก็เบาแล้วอีกอย่างนึงที่ว่าเบาคือว่าลูกชายมีลูกสองคนมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งตอนนี้ก็โตหมดแล้ว มีครอบครัวไปหมดแล้วตอนแรกก็อยากให้ลูกมานำเป็นศิลปินเหมือนพ่อสักคนนึงใครก็ได้เดินตามรอยคุณพ่อเดินตามรอยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นประมาณนั้นใช่ไหมเขาไม่รักอ่ะเขาไม่รักใจเขาไม่รักเรื่องการแสดงเขาก็เลยไม่ได้ครับเขาก็เลยมีครอบครัวทำมาหากินก็โอเคละตอนนี้เป็นคุณตาเป็นคุณปู่หรือยังฮะเป็นปู่แล้วฮะเป็นปู่แล้วหลานมีแววไหมคุณปู่มองเนี่ยหลานก็น่าจะมีแววนะมีแววนะทั้งหลานชายหลานสาวครับหลานชายนี่ก็อายุ12-13แล้วนี่แขนหักเมื่อไม่กี่วันไปเล่นสเก็ตไงสูงมากสูงหล่อปัจจุบันนี้คุณอาพักอาศัยอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดปทุมครับครับอยู่ลำลูกกาแล้วก็มีกิจการเสริมเล็กๆน้อยๆไม่เหงานะทำอะไรครับที่บ้านไปจัดรายการวิทยุอ๋อตอนนี้เป็นนักจัดรายการด้วยครับก็คือเราก็มีความสุขตามแล้วผมก็หาคิดเองนะทุกวันนี้ลูกๆไม่ได้ส่งเลยนะครับผมส่งลูกถึงฝั่งแล้วผมก็สบายใจผมคิดแค่นี้ครับเราเลี้ยงลูกให้โตแล้วลูกมีอาชีพลูกไปได้ก็โอเคไม่ใช่แบบบางทีผมไม่ได้เคยคิดว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกโตแล้วแล้วก็จะให้ลูกมาเลี้ยงเราอะไรเนี่ยผมไม่ได้คิดเพียงแต่ว่ายามผมเจ็บป่วยแก่เฒ่ามาเนี่ยให้ลูกมาเยี่ยมอาการหรือมาเยี่ยมดูผมก็ดีใจแล้วแต่พูดถึงการเลี้ยงลูกเนี่ยช่วงระยะที่ผมทำวงดนตรีผมเล่นหนังเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงลูกเลย คุณย่าเลี้ยงให้ทั้งนั้นเลยทั้งหลานลูกพี่ลูกน้องทั้งหมด11คนน่ะย่าเลี้ยงให้11คน11คนแล้ววัยเล่นไล่กันวัยกำลังเรียนเลยครับตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่คุณอาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงทั้งแสดงละครแสดงภาพยนตร์ทำวงทำร้องเพลงเนี่ย
มีความประทับใจอะไรบ้างกับแฟนเพลงแฟนละครแฟนภาพยนตร์ก็มีความประทับใจตรงไหนก็มีความประทับใจที่ว่าผมไปไหนแฟนเพลงหรือว่าแฟนภาพยนตร์ให้ความลุ่มล้อมครับให้ความรักความเมตตาสงสารความอบอุ่นเนี่ยแล้วผมก็มาคิดอีกเรายังมีเพื่อนผมไปไหนผมไม่เหงาอย่างน้อยๆแม่ค้าทักก็คุยกับแม่ค้าสำล้อวินมอเตอร์ไซค์คุยกันคุณสุริยาเหรอไปไหนครับก็ได้คุยกันทักกันมันก็ไม่เหงานะไม่เหงาแล้วก็ได้ประสบการณ์เนี่ยก็มาทักทายคุยกันแต่ถ้าคนที่จะจำผมได้ก็ตอนนี้ก็50อัพขึ้นนะไปไหนจะจำผมได้เป็นสุริยาแต่รุ่นน้องๆอาจจะไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ค่อยๆซึมซับในการร้องเพลงรับเชิญออกไปรุ่นน้องๆก็ขอชมเชยนะบางคนเขาทำการบ้านนะครับเอ๊ะถามพ่อถามแม่ถามอาถามดีเจพี่อานักร้องคนนี้ใครอ่ะนักร้องคนนี้ใครอ่ะอ๋อนี่ครูสุรพลอ๋อนี่อาจารย์ชัยเมืองสิงห์นี่แม่พองศรีอ๋อนี่สุริยาชินพันธ์เขาเคยทำวงตีนะอ๋อนี่สรพงษ์ชาตรีดาราเจ้าตุ๊กตาทองอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กรุ่นหลังเขาทำการบ้านบางคนนะเขาจะรู้คือเขาจะเรียนให้รู้ทันกับยุคใหม่กับยุคเก่าเอามาผสมผสานกันไงครับคุณอาได้นำประสบการณ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแสดงหรือร้องเพลงเนี่ยให้กับเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆหรือว่าเด็กๆที่มาขอเรียนบ้างไหมฮะครับก็มีครับก็มีถึงไม่มีผมก็อยากจะบอกกับน้องๆหรือว่าศิลปินที่ก้าวเข้ามาหรือว่าก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ามีเงินมีทองแล้วให้เก็บอย่ากินอย่าเที่ยวใช้เงินให้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วต้องเก็บครับเหมือนผมทุกวันนี้คว้าอะไรไม่ทันเลยต้องเก็บหมายความว่าอย่างน้อยๆซื้อที่ไว้ซื้อบ้านไว้แล้วก็พอได้แล้วก็คิดจะทำอะไรเป็นอาชีพในตอนเราอายุ40 50ศิลปินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นดาวค้างฟ้ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอะไรต้องมิตรเพชรลาใช่ผมยอมรับอันนี้เรื่องจริงครับสมบัติอรัญญาสมบัติอรัญญาสุริยาสรพงษ์นิรุธอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากจะให้เตือนน้องๆนะครับก็ใช้เงินให้ประหยัดกันขมิบขแหมกันแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดและเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นแสงสีเสียงใช่ไหมแล้วค่านิยมจะแต่งตัวแบบต่างประเทศจะอะไรต่ออะไรค่านิยมนี้มันฟุ่มเฟือยแล้วอีกอย่างนึงฟุ่มเฟือยไม่เท่าไหร่แต่อย่าหลงเข้าไปในวงจรของเสพติดครับผมเป็นห่วงครับครับในวันข้างหน้าในอนาคตคุณอาอยากจะเห็นวงการลูกทุ่งบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับผมอยากให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยอยากให้บริษัทเพลงเนี่ยอยากคัดหานักร้องหรือว่าเป็นดาวจรัสแสงแบบดาวประกายแบบเพชรประกายแสงจริงๆนะแล้วคัดเอามาแล้วก็มาทำกันจริงๆแล้วนักร้องก็ขอให้เขามีอยู่มีกินบ้างพอดีกันบ้างใช่ไหมครับอยากให้คุณอาให้ข้อคิดดีๆกับนักร้องเอาเป็นว่าทั้งวงการบันเทิงที่คุณอาผ่านมากันแล้วกันครับก็อยากให้ข้อคิดก็ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราของเราเองนะครับส่วนการนักการแสดงนั้นผมก็คิดว่า1เรื่องเวลาขอให้ตรงนะครับถึงคุณจะหล่อคุณจะสวยอะไรถ้าคุณมาไม่ตรงเวลานี่เรื่องเดียวผู้อำนวยการสร้างเขาก็ไม่จ้างคุณเล่นอีกแล้วเพราะเวลาเขายกกองไปนี่เขาต้องใช้จ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนยกกองไปต่างจังหวัดขึ้นเชียงใหม่ขึ้นเชียงรายไปถ่ายภาคใต้เป็นแสนแล้วคุณมาอ้างว่ารถติดตกเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคุณก็ได้แค่เรื่องเดียวถึงคุณจะหล่อจริงคุณจะสวยคุณจะอะไรเขาก็ไม่จ้างเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องเวลาขอให้รักษาเวลานะครับศิลปินน้องๆรักษาเวลา2ฝึกฝนสนใจค้นคว้าการแสดง actingแอคชั่นนะครับก็สนใจการแสดงแล้วอย่างนึงต้องทำตัวให้เข้ากับสังคมถ้าเข้ากับสังคมนั้นๆได้ครับก็จะไปได้สวยแล้วส่วนนักร้องก็ไม่มีอะไรก็พยายามฝึกฝนซุ่มเสียงแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หน้าเวทีก็ต้องทำการบ้านถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เจอแฟนเพลงแบบนี้เจออะไรแบบนี้เราจะเล่นกับแฟนเพลงแบบไหนเราจะพูดอะไรบางทีคนขี้เมามาหน้าเวทีมาพูดมาตีรวนเราจะพูดแบบไหนเราจะไปรูปไหนที่จะไม่ให้คนนั่งดูอีกเป็น
พันคน500คนเนี่ยมีภาพพจน์ให้ตัวเราเสียเราจะพูดแบบไหนถึงจะไม่ให้เราเสียครับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานที่เคยร่วมวงดนตรีหรือว่าเคยร่วมแสดงด้วยกันยังมีแวะเวียนหรือว่าโทรศัพท์มาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบไหมฮะตอนนี้ยุคนี้มันก็ดรอปลงมานานแล้วนะมันก็เป็นยุคใหม่ไปทีนี้พวกเราก็บางคนก็ไปค้าขายบ้างไปอะไรกันบ้างครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างจะมีเพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนมากจะมีเพื่อนมากก็ต่อเมื่อไปเจอกันที่หลังเวทีหรือไปเจอกันที่กองถ่ายจะมีเพื่อนมากนะครับแต่ที่เพื่อนจริงๆก็มีสัญญาพรนารายณ์ลักษณ์ชาติศิริชัยไอ้แสงสุรีครับแล้วก็มนเมืองพิจิตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรุ่นพี่บ้างที่เจอกันทักทายกันบ้างแวะเวียนไปมาหาสู่กันบ้างไหมฮะผมไม่ค่อยไปไหนผมจะอยู่บ้านครับคุณอายึดคติประจำใจอะไรตั้งแต่เข้าวงการจนกระทั่งอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ให้เป็นสุริยาชินภัณฑ์จนถึงปัจจุบันก็อยู่ในวงการมาก็เห็นแล้วนะว่าอะไรต่ออะไรวงการนี้ก็เป็นโลกมายาใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ความจริงใจก็มีนะครับแต่มันก็มีหลายรูปแบบแต่ผมก็จะคิดในใจผมว่าอัตโนนาโถเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนที่ใช้คนอื่นมาช่วยเรามาถึงช่วงสุดท้ายครับตอนนี้คุณามีผลงานเพลงชุดใหม่ๆที่มาจะมาฝากพี่น้องแฟนเพลงไหมฮะตอนนี้ก็มีครับก็มีผมจะไม่ทำเป็นชุดผมจะทำทีละ3เพลงคัดเพลงดีๆมาทำให้3เพลง2เพลง4เพลงทำไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เป็นปกเทปนี่นะที่เห็นนี่นะฮะชุดหลังนี่มันก็มีเชิญลงคานทองครับสาวเสื้อมากระแลงก็มีหลายๆเพลงครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ผมคิดว่าผมจะเอามาบิ้วใหม่เอาเพลงคัดเพลงออกมาแล้วก็มาบิ้วใหม่ครับเป็นย้อนยุคลูกอมตย้อนยุคอมตะลูกทุ่งดาราสุริยาชินภัณฑ์ครับครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้เนาะคงจะได้ฟังกันครับกับลูกทุ่งนำเพลงเก่าๆครับมาทำใหม่ครับถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะให้คุณอาไปรับเชิญไปเป็นเกียรติในงานไปร้องเพลงจะติดต่อได้ยังไงครับคุณอาครับครับก็ยินดีครับก็ติดต่อโทรศัพท์มาที่ผมได้นะครับก็เบอร์0869988291นะครับ0869988291จะเป็นงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรเงี้ยก็เป็นงานแบบลูกทุ่งนะผมก็ยินดีรับใช้นะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของลูกทุ่งดาราสุริยาชินภัณฑ์นะครับเจ้าของงานเพลงเก่าต้นฉบับเดิมรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับที่รายการตามรอยเพลงนำเสนอในวันนี้นะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดครับสนใจอยากจะให้คุณอาสุริยาชินภัณฑ์ไปทำการแสดงที่งานของท่านนะฮะสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับหรือหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะให้รายการตามรอยเพลงไปตามรอยศิลปินดังท่านใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะแนะนำและติชมรายการได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากการวันนี้ทางรายการตามรอยเพลงมีสิ่งดีๆจะมอบให้กับคุณอาสุริยาชินภัณฑ์นะครับจากผู้ให้การสนับสนุนรายการนั่นคือยาสมุนไพรตรา ND โดยคุณนิคมบุญวิเศษนะครับมอบยาสมุนไพรตรา ND ทั้งแบบชนิดแคปซูลและชนิดน้ำให้กับคุณอาสุริยาชินภัณฑ์ด้วยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องราวของลูกทุ่งดาราสุริยาชินภัณฑ์ที่รายการตามรอยเพลงนำเสนอวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับเทปหน้าเราจะไปตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมเอกชัยอบเชยพร้อมด้วยลูกทุ่งดาราสุริยาชินภัณฑ์เจ้าของงานเพลงดังนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้ามีเงินมีทองก็ให้เก็บอย่ากินอย่าเที่ยวใช้เงินให้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วต้องเก็บครับเหมือนผมทุกวันนี้คว้าอะไรไม่ทันเลยต้องเก็บหมายความว่าเดี๋ยวนี้น้อยซื้อที่ไว้ซื้อบ้านไว้แล้วก็พอได้แล้วก็คิดจะทำอะไรเป็นอาชีพในตอนเราอายุ 40-50 ศิลปินอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นดาวค้างฟ้า